ีใจที่สุดนะครับก็คือในฐานะที่เราเป็นโค้ชครูเนี่ยแล้วลูกศิษย์มีผลลัพธ์เราดีใจสุดๆไปเลยนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตกันเยอะมากนะวันนี้ก็อยากจะแชร์พลังงานดีๆให้กับทุกคนฟังเนาะอยู่ในโลกออนไลน์มา3ปีครับในปีแรกเนี่ยขายของออนไลน์ครับยังไม่ได้เป็นโค้ชครูนะครับก็ยังขายออนไลน์ทั่วไปนะครับแต่พอในปีที่2นะครับก็เริ่มรู้จัก NLP แล้วก็ได้เรียนรู้ว่า NLP คืออะไรกฎแรงดึงดูดคืออะไรการโปรแกรมจิตคืออะไรนะครับแล้วก็ได้เริ่มเรียนรู้มานะครับสิ่งสำคัญคือใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเป็นโค้ชครูเนี่ยแล้วเราช่วยคนมามากมายแล้วปีหน้าจะเข้าสู่ปีที่3นะถ้านับการเป็นโค้ชครูนะไม่นับขายออนไลน์เราสร้างชีวิตผู้คนเนี่ยที่แตก6หลัก7หลักมาเยอะมากผ่านไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์สัมมนาแหกหัวรวยเว็บมินาสปีดเวลแน่นอนครับหรือแม้แต่คอร์สเดอะเทรนเนอร์ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเราขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนตั้งใจกันตลอดทั้งปีเลยนะขอบคุณทุกคนจริงๆใน TikTok ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนขอบคุณทุกคนที่ซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายตัวเองขอบคุณทุกคนที่ซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณอยากจะได้จริงๆโดยที่คุณไม่ยอมอ่อนข้อให้กับตัวเองพูดแล้วซึ้งอ่ะน้ำตาคออยู่เนี่ยรู้สึกดีใจกับผลลัพธ์พี่ๆจริงๆนะโดยเฉพาะนักเรียนในสปีดเดลวันนี้ก็อัปเดตคือแต่ละวันจะได้ยินนักเรียนอัปเดตมาเยอะมากคุณต้องเข้าใจว่าปีแรกที่เราสร้างตัวตนเนี่ยและเราจัดสัมมนาแหกความรวยครั้งแรกเรามีคอร์สสอนสร้างคอร์สออนไลน์ครั้งแรกนะหรือเดอะเทรนเนอร์หนึ่งนั่นแหละตั้งแต่รอบแรกนักเรียนเนี่ยก็แตะ7หลักได้แล้วแตะ6หลักได้แล้วชีวิตใครบางคนที่ไม่มีจะกินต้องใช้คำนี้กับมีชีวิตใหม่มีอาชีพใหม่ไม่ต้องไปทำงานประจำไม่ต้องไปแบบเสี่ยงนะครับในเรื่องของโควิดถูกไหมถ้าเกิดว่าอ้างอิงในปัจจุบันถ้าเขาเหล่านั้นเนี่ยยังประจนภัยอยู่กับการทำงานกับคนหมู่มากนะครับที่แบบต้องเจอตัวตอนนี้ก็อาจจะเสี่ยงโควิดเพราะว่าธุรกิจหลายๆคนเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยก็มีหลายคนที่เสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าใครยังทำงานอยู่ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นสวัสดีครับพี่อานนท์และทุกคนสิ่งวันนี้ที่อยากจะอัปเดตให้คุณฟังแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังจะพูดในวันนี้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรอยู่เสมอครับวันนี้ได้ยินข่าวลูกศิษย์อัปเดตมานะตั้งแต่เช้าเลยครับว่าฉันเนี่ยทำเงิน7หลักได้แล้วตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นนะครับเขาก็เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพี่บงนะครับเขาก็เป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีนะเขาเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีเขาก็มาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เขาเข้ามาเรียนเว็บมินาโอป้าด้วยราคาเพียงหลักร้อยนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนแสดงความดีใจกับพี่บงหน่อยครับวันนี้พี่บงเนี่ยแตะเงิน7หลักไปแล้วครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับเขาบอกว่ายิ่งนำทุกเทคนิคไปใช้ยิ่งขายได้ดีทุกอย่างอ่ะคือการนำไปใช้ยกตัวอย่างเช่นหลายๆเคสเนี่ยพี่บงบอกว่าไปใช้เรื่องการปิดการขายหรือบางอย่างในคลิปหรือในไลฟ์เงี้ยนะครับก็สามารถทำให้เขาปิดการขายได้ดีขึ้นหมายความว่าพอเขาพูดบางคำในท้ายวิดีโอก็มีคนอินบ็อกซ์เร็วขึ้นจากปกติเวลาคุณสร้างตัวตนต้องถามว่ามีคนอินบ็อกซ์กี่คนแต่พี่บงแบบพอเอาไปใช้ปุ๊บเฮ้ยได้ผลพอเอาไปใช้ปุ๊บได้ผลนั่นหมายความว่าพอคุณจับรูปแบบได้แล้วว่าอะไรทำให้คุณทำเงินคุณพัฒนามันดีมากขึ้นแบบนี้ทำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้นะครับหลายๆคนที่เรากำลังจะเล่าวันนี้เป็นหลักฐานยืนยันเพื่อประกอบกับเนื้อหาที่เราสอนแต่พี่บงเนี่ยเขาเป็นคนที่เอาจริงนะคำว่าเอาจริงไม่ได้แปลว่าซีเรียสนะครับไม่ได้แปลว่าจริงจังจนแบบชีวิตไม่มีเวลาไปอยู่กับครอบครัวแต่ป้าคนพบว่าทุกครั้งเนี่ยที่พี่บงเรียนเว็บมินานะบางทีก็อยู่ต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นเขาก็พยายามใฝ่หาความรู้เพิ่มจริงๆเขาเป็นคนเก่งมากเลยนะพี่บงวันนี้ทะลุ7หลักไปแล้วครับจริงๆเขาได้6หลักแล้วตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาได้เงิน7หลักแล้วจุดเริ่มต้นของเขาก็คือเว็บมินาราคาหลักร้อยของโอป้าที่เขาสามารถทำคอนเทนต์ได้ดีขึ้นแต่ตัวเขาเองก็เป็นคนเก่งแล้วเขาลงมือทำตอนนี้เขาเข้ามาสู่โปรแกรมสปีดเวลนะพึ่งเข้ามานะคุณคิดว่าพี่บงคู่ควรไหมครับแล้วพี่บงนะเขาจะไม่ขาดคอสเลยนะครับเวลาที่ต้องมีซูมนะครับถ้าขึ้นกล้องไม่ได้เขาก็ปิดกล้องแต่อย่างน้อยเขาฟังนั่นคือสิ่งที่อยากจะให้คุณแล้ววันนี้โอป้าก็มีคีย์นึงนะที่ไม่ใช่หลายคีย์อยู่ที่อยากจะบอกกับคุณนะครับว่าสิ่งที่เราคู่ควรเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เราไม่เคยหยุดการที่เรามีแพชชั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันจะทำให้เราได้เงินแสนเงินล้านเนี่ยหรือมากกว่านั้น
มันคือการที่เรายังทำสิ่งเดิมแต่เรายังมีความตื่นเต้นกับมันอยู่จริงหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นที่บงโอป้าหรือใครก็แล้วแต่เขาก็ทำสิ่งเดิมแต่เขาตื่นเต้นไงแล้วโอป้าบอกเขาว่ายังไงพี่ก็ได้อ่ะเจ็ดหลักเขาบอกว่าก็กำลังลุ้นอยู่ว่าจะได้เจ็ดหลักไหมโอป้าบอกได้ได้ก็คือได้แล้วโอป้าบอกเขาอีกว่าถ้าเกิดว่ายังรักษาสภาวะอย่างเงี้ยในปีหน้าคูณ3เท่าไปได้เลยครับนั่นหมายความว่าถ้าปีหน้าแกเอาจริงนะโอป้าว่าแกน่าจะได้สักประมาณขั้นต่ำนะ3ล้านถึง4ล้านด้วยศักยภาพของแกแล้วแล้วแกก็เข้าโปรแกรมสปีดเวลซึ่งเราจะสอนสดในเดือนมกราคมโอป้าว่ายิ่งจะเป็นการติดปีให้กับเสือลายอย่างพี่บงเลยโอ้พี่โบกี้เพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยทะลุล้านไปแล้วแสดงความยินดีตื่นเต้นกันเลยนะครับแล้วเดือนมกราเราจะสอนสดละสปีดเวลนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะ enjoy โปรแกรมได้อยากจะบอกว่าบัญชีก็สร้างตัวตนได้นะครับคนรู้จักโอป้าเนี่ยทำบัญชีและสร้างตัวตนได้เงิน30ล้านโอเคไหม follow ไม่ได้เป็นแสนเลยนะ follow แค่หลักหมื่นแค่นั้นเองแต่ทำเงิน30ล้านพ่อแม่พี่น้องจ๋าไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องยอดวิวยอด follow จ้ะทุกอย่างมาตามความคู่ควรมันอยู่ที่กลยุทธ์การตลาดคุณใช่หรือไม่มีคนทะลุล้านจากเว็บไม่น่าสะใจเว้ยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่บงด้วยนะครับและยังไม่หมดครับคนที่2ครับที่วันนี้อยากจะแชร์พลังงานดีให้คุณฟังพี่นกยูงซึ่งเขาเป็นข้าราชการครับพี่นกยูงเนี่ยทำคลิปวิดีโอไม่เป็นไลฟ์สดไม่เป็นคือทำทุกอย่างไม่เป็นน่ะในออนไลน์เริ่มจากข้าราชการที่ทำอะไรไม่เป็นหนี้มาก่อนเขาก็เรียนใน YouTube ฟรีในเพจฟรีแล้วก็เรียนในคอร์สปลดหนี้ขยี้รวยพี่นกยูงเนี่ยจริงๆเขามีผลลัพธ์ดีละนะครับตั้งแต่ต้นปีละเขาปลดหนี้บัตรเครดิตของเขาเนี่ยนะครับได้ภายใน 3-4 เดือนอันนั้นคือผลลัพธ์เขาละคุณต้องขอบคุณตัวเองนะที่คุณสามารถทำแบบนี้อย่างพี่นกยูงเงี้ยเป็นต้นเขาต้องขอบคุณตัวเองอย่างมากเลยข้อ1ปลดหนี้ไปนะ 2-3 ใบเนี่ยนะครับและข้อต่อมาครับวันนี้อัปเดตล่าสุดจากคนที่ทำคลิปไม่เป็นทำออนไลน์ไม่เป็นเลยไม่เป็นสักอย่างต้องใช้คำนี้พี่เขาเปิดสร้างรายได้ YouTube ยังไม่ถึง1ปีครับปกติบางคนอ่ะเรียนกับเจ้าดังๆด้วยซ้ำใช้เวลาเป็นปี2ปี3ปีสำหรับบางท่านแต่นี่ครับเขาเปิดสร้างรายได้จาก YouTube วันนี้ 4,000.8 ชั่วโมงครับสุดยอดมากเลยนะครับอันนี้พี่เขาก็อยู่ในโปรแกรม Speedwell เช่นเดียวกันนะครับ Speedwell เนี่ยได้เรียนทุกคลาสออนไลน์นะครับทั้งปีแล้วก็มีสอนสดแยกเข้าไปให้คุณอีกนะครับรวมถึงเว็บมินาฟรีตลอดทั้งปีคุ้มอ่ะแล้วก็โคชชิ่งทุกๆสัปดาห์แต่พี่นกยูงเนี่ยเดี๋ยวจะแกะถอดรหัสแต่ละคนให้ฟังอย่างเมื่อกี้พี่บงเนี่ยเขาเป็นคนที่ลงมือทำและพัฒนาจากรูปแบบที่เขาได้แล้วพอเขาทำได้เขาทำซ้ำมันทำให้เขาดีขึ้นเพราะเขาแชร์ให้โอป้าฟังอย่างวันนั้นพี่นนท์ก็อยู่ในโต๊ะกินข้าวเขาบอกว่าโอป้าเอาสิ่งที่โอป้าสอนไปทำเนี่ยคนอินบ็อกซ์มาเต็มเลยอ่ะในท้ายคลิปวิดีโอเนี่ยเขาเรียนจากเว็บไม่นานหลักร้อยนะคุณแต่พี่นกยูงเนี่ยตอนแรกเขาปลดหนี้แล้วเขาก็มาสร้างรายได้ YouTube นี่ยังไม่ถึง1ปีเลยนะนะครับเพราะว่าสปีดเวลเนี่ยเรียนจริงๆตอนนั้นก็ประมาณสักถ้าไม่มกราก็กุมภานี่ยังไม่ถึงปีเลยเขาสามารถเปิดได้แล้วนะครับแล้วคราวนี้สิ่งสำคัญนะครับก็คือคุณถ้าอยากจะเปิดสร้างรายได้ YouTube ก็อาจจะต้องมี 1,000 คนแล้วก็ 4,000 ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรายได้ passive income อีกแบบนึงให้บางคนบอกเป็นเบี้ยโฆษณาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่อยากจะฝากทุกคนคือถ้าในเมื่อไอ้แบบที่2เนี่ยที่เป็นข่าวดีคือเขาทำอะไรไม่เป็นเลยแต่เขาเนี่ยยังทำได้คุณทำได้ไหมครับใครคิดว่าทำได้พิมพ์ทำได้คนแรกเนี่ยเก่งเป็นทุนอันที่2ไม่ได้แปลว่าไม่เก่งแต่เขาไม่มีความรู้เลยในออนไลน์มีจุดเจ็บคือการมีปัญหาด้านการเงินพี่นกยูงเนี่ยก็ทำไป 4,000 ชั่วโมงสุดยอดมากๆนะครับและสิ่งสำคัญนะครับคนต่อมายังไม่หมดครับวันนี้ได้ข่าวดีหลายคนเลยคนที่3ครับครูบุ้งครับเป็นผู้จัดการปตท.ครูบุ้งเนี่ยตอนเนี้ยจากคนที่ทำอะไรไม่เป็นเหมือนกันครับในออนไลน์เนี่ยเพื่อบอกเนี่ยให้คุณเนี่ยมีหลักฐานแล้วก็มีกำลังใจเลยครูบุ้งนะครับก็สามารถที่จะทำ 3,000 ชั่วโมงได้ละก็อีกนิดเดียวครับก็จะ 4,000 ชั่วโมงคุณว่าเจ๋งไหมครับแล้วปกติพวกเขาเหล่านี้ร้อยวันมันปีอาจจะไม่ได้มาสนใจอ่านหนังสือเยอะหรอกเขาอ่านหนังสือเพิ่มครับเขาขยันเรียนคลาสออนไลน์มากขึ้นไปแล้วป้าสอนสดในสปีดเวลเขาก็จะพยายามเข้ากันอยู่ตลอดไม่ว่าเขาจะขับรถอยู่ที่ทำงานก็แอบฟังเขาพยายามทำตามสเต็ปตลอดนั่นหมายความว่าสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือคุณทำตามสเต็ปหรือเปล่าคนเก่งไม่กลัวนะครับคนเก่งไม่ต้องกลัวแต่กลัวว่าเราจะไม่ไปตามสเต็ปมากกว่า
วันนี้มีใครคิดว่าถ้าตัวเองสามารถรักษาสเต็ปไปตลอดปี2022จะสามารถทำให้เราเนี่ยสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น 3-5 เท่าครับอ่ะกด1มาหน่อยครับกด1มาหน่อยอ่ะกด1มาหน่อยครับใครคิดว่าถ้าเกิดว่าฉันสามารถรักษาสเต็ปนี้ได้คุณจะได้ผลลัพธ์เหมือนเพื่อนเราจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีครูฝนใช่ไหมครูฝนเนี่ยที่ปลดหนี้บ้านไปแล้วครูฝนสอนสร้างตัวตนในออนไลน์อันนี้ก็ปลดหนี้บ้านไปแล้วบอสออนเนี่ยก็ได้6หลักไปแล้วนะครับพี่ปอก็ขายคอร์สได้แล้วครูแหม่มก็ขายคอร์สได้แล้วนะครับครูจอยได้ครึ่งล้านไปแล้วนะครับนั่นก็คือหลายคนที่มาจากสปีดเวลเลยสุดยอดเลยครับอยากให้ทุกคนดีใจกับพวกเขานะครับโอป้าก็ขอตบมือผ่านคลิปวิดีโอนี้นะเผื่อพวกพี่เขามาดูย้อนหลังแต่ว่าแสดงความยินดีกับพวกพี่เขาไปแล้วเดี๋ยวต่อไปพี่อนนท์ก็จะได้เหมือนกัน Enjoy Speed Well Now นะครับทุกๆคนนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้คุณฟังว่าทำไมเนี่ยทุกๆสิ่งถึงคู่ควรมีวันนี้โอป้าเรียนหนังสือนะครับโอป้าจดคีย์แพงมาฝากอยากฟังไหมครับคือในแต่ละวันที่โอป้าไม่ว่าจะเรียนฟรีเรียนเสียตังค์นะครับโอป้าก็จะจดคีย์เวิร์ดนี้เอาไว้อ่ะใครอยากฟังพิมพ์เนี่ยครับว่าอยากฟังขออนุญาตอะไรเข้าตานะเดียวมากนะครับไม่มีตัดต่อรุ่นนี้คือคันตาก็เก่านะครับขออนุญาตเด้อนะครับอ่ะมีใครอยากฟังครับจากโน้ตที่โอป้าจดไว้นะครับอยากฟังค่ะเขาบอกเลยครับว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยซึ่งอันนี้มันเป็นบทสัมภาษณ์ของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วป้าก็แกะออกมานะครับว่าเขามีอะไรที่มันน่าชื่นชมแล้วแบบเราจะเอาตามได้ข้อหนึ่งครับเขาบอกว่าเราต้องหมกมุ่นและทำงานหนักไม่มีคนสำเร็จคนไหนที่ทำงานเบาๆไม่ทำงานหนักแต่การทำงานหนักของพวกเขาเป็นการสร้างแอสเซทในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อเอาเงินไปลงทุนต่อนั่นหมายความว่าพอเขาสร้างเงินได้ก้อนหนึ่งเขาไปลงทุนในคริปโตต่ออสังหาต่อกองทุนต่างๆหุ้นต่างประเทศบ้างหุ้นในประเทศไทยบ้างหรือสกุลเงินต่างๆบ้างนั่นหมายความว่าคุณต่อยอดเป็นสิ่งนี้มันสอดคล้องกับสิ่งที่โรเบิร์ตคิโยสกิเนี่ยพ่อรวยสอนลูกเนาะจริงๆท่านมีหนังสือหลายเล่มมากเลยนะครับหนูป้าเองก็อ่านทั้งทุกเวอร์ชันสิ่งสำคัญนะครับที่อยากจะให้คุณฟังก็คือเศรษฐีเนี่ยให้ความสำคัญกับการหมกมุ่นคือคิดเกี่ยวกับเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาโอป้าก็เป็นเหมือนกันครับวันนี้ก็นั่งวางเป้าหมายตัวเองนู่นนี่นั่นครับได้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8ได้ประมาณ8หน้ากระดาษครับวันนี้ตั้งเป้าหมายตัวเองในปี2022 8หน้ากระดาษนี่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวมีอีกน่ากลัวไหมครับมึงวางเป้าอะไรเยอะขนาดนั้นโอป้านี่เอาให้ดูเลยนะก็ทำอย่างเงี้ยนะครับทุกๆปีคุณเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่อยากจะหมกมุ่นกับสิ่งที่ตัวเองอยากได้แต่มักจะบอกว่ากูอยากได้ความสำเร็จกูอยากได้ความร่ำรวยแต่คุณไม่เคยหมกมุ่นเลยวันนี้ทั้งวันโอป้ายังไม่ได้อัดคลิปอัดอะไรเลยแต่วันนี้โอป้าหมกมุ่นกับสิ่งที่โอป้าอยากจะได้ครับความฝันโอป้ามันใหญ่มากแล้วมันเป็นความฝันของแม่ด้วยอย่างล่าสุดนะครับก็มีผู้มีพระคุณของเราเนี่ยท่านก็ได้เสียชีวิตจากมะเร็งตับนะท่านไปตรวจเจอปุ๊บท่านก็เป็นมะเร็งเลยนั่นหมายความว่าคนที่เรารักเริ่มหายจากไปจริงไหมครับจริงๆเคยพูดกับแม่ไว้ว่าถ้าปลายปีหน้าสร้างบ้านเสร็จซื้อรถตู้เสร็จนะเวลาเราจะไปเที่ยวทะเลจะไปเที่ยวไหนเนี่ยก็จะแวะนอนที่โคราชหรือวังน้ำเขียวซึ่งท่านผู้มีพระคุณของเราเนี่ยนะครับลุงต้อเนี่ยท่านก็เป็นนายอำเภออยู่ที่วังน้ำเขียวแต่ท่านเกษียณแล้วนะแล้วท่านดีกับโอป้ากับแม่ตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่มีอะไรเลยท่านให้เงินใช้ท่านให้อาหารกินคือบ้านเราเนี่ยแต่ก่อนตอนสมัยที่บ้านที่พ่อล้มละลายนะครับเราก็มีปัญหาเรื่องเงินหนักมากเราก็บางทีก็เอาข้าวที่วัดมากินก็ไม่ได้ไปขอทานขนาดนั้นนะครับแต่หมายถึงว่าก็แบ่งข้าวที่วัดมากินบ้างก็มีแม่ชีติ่งเนี่ยคอยดูแลนะเอาข้าวเอาน้ำเอาขนมที่เราไม่ต้องไปจ่ายเงินเยอะมากเราก็ยังไปตลาดนะแต่เราไปตลาดด้วยงบ300แค่นั้นครับแต่ว่านอกนั้นก็จะมีข้าววัดแล้วก็มีข้าวจากนายอำเภอท่านนี้แหละซึ่งเขาดูแลครอบครัวป้ามานานแล้วนะครับเคยพูดกับแม่ว่าแม่พอปลายปีเราซื้อรถตู้เวลาเราไปเที่ยวไหนเราจะไปแวะนอนกับแกนะแบบให้แกได้ชื่นใจเงี้ยว่าเราไปเยี่ยมแกแต่ว่าแกเสียชีวิตก่อนครับท่านเนี่ยไม่ใช่ญาติที่แท้จริงนะแต่ว่าท่านก็เป็นคนที่ชุบชีวิตแม่โอป้ามาต้องใช้คำนี้ตอนนี้แม่โอป้าก็อยู่โคราชนะที่ไปงานศพท่านอยู่ท่านก็ได้รับพระราชทานมานะครับท่านเป็นคนที่เป็นข้าราชการที่มีคุณงามความดีสูงอ่ะก็เขาเรียกว่าอะไรไอ้ทองทองสูงเขาเรียกว่าอะไรวะเรียกไม่ถูกนะครับไปเรียกกันเอาแล้วกันนะที่ได้รับพระราชทานนั่นแหละรู้แค่นี้เรียกไม่ถูกนะครับคราวนี้คนที่เรารักเริ่มตายจากไปอย่างปลายปีก่อนก็เป็นคุณตาเนี่ย
เสียชีวิตไปตอนใกล้ปีใหม่สิ่งที่เราทำได้คืออะไรครับทำชีวิตเราให้ดีแล้วรีบสำเร็จให้ทันคนที่รักใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่คุณไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องคุณคนที่คุณรักจะป่วยจะเจ็บไปตอนไหนแต่ใช่พระราชทานเพลิงศพเลยนะครับท่านเป็นข้าราชการแบบที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นนิสัยดีมีความซื่อสัตย์แบบเป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการนะครับที่ไม่โกงกินบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องรีบสำเร็จให้ทันคนที่รักอดีตมันเคยล้มเหลวก็ช่างหัวแม่มันไปเลยแต่วันนี้คุณแม่งต้องตื่นในตื่นกับคำว่าปัจจุบันโอป้าก็บอกแม่ว่าต่อไปต้องรีบกว่านี้ต้องใส่ปกติโอป้าว่าโอป้าสปีดแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ทันคนที่เรารักถูกไหมแต่วันนี้สิ่งที่โอป้ามองคือเราต้องรีบสำเร็จเพื่อที่เราจะได้เห็นรอยยิ้มพวกเขาเห็นความสุขของพวกเขาใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปคุณจะหมกมุ่นกับเป้าหมายคุณให้มากกว่าเดิมใครทำได้ครับหมกมุ่นให้มันมากกว่าเดิมอีก10เท่าครับถ้าคนอื่นทำ1เท่าคุณแม่งต้องทำ10เท่าเพื่อที่รายได้คุณจะเพิ่มพูนการหมกมุ่นคือฉันจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นไหมโอป้าคำว่าหมกมุ่นมันเป็นคำเปรียบเปรยว่าฉันจริงจังกับเป้าหมายของฉันฉันจะไม่ยอมล้มเลิกความฝันถ้ามันยังไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณจะทำทุกอย่างให้คุณได้เป้าหมายนี้คุณจะไม่มีวันยอมแพ้สวัสดีครับแม่นกและทุกท่านเพราะฉะนั้นสิ่งอันแรกนะครับที่โอป้าจดมาและอยากจะเทียบกับสิ่งที่โอป้าเจอแล้วก็ความคิดก็สำเร็จคือหมกมุ่นนะครับกับเป้าหมายนะครับที่โอป้าจดมาวันนี้นะหมกมุ่นกับเป้าหมายและเรื่องนี้ก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่โอป้าเรียนกับคุณครูอ้อยครูบอกว่าให้คิดถึงความสำเร็จราวกับว่ามันเป็นลมหายใจของคุณคุณหายใจเข้าออกมันมีความสำคัญแบบนั้นเลยครับไอ้เป้าหมายที่คุณอยากได้ทำได้ปะและทำงานหนักตอนที่โอป้าเนี่ยเรียนจบมาทำงานหนักมากกว่าคนอื่นครับเข้างานเช้าคนอื่นเขาเข้า8โมงครึ่งโอป้าไป7โมงครึ่งครับตอนนั้นยังไม่มีมอเตอร์ไซค์นั่งสำล้อเครื่องนะครับนั่งสำล้อเครื่องไปจอดที่หน้าราชพัฒน์แล้วก็ข้ามฝั่งมาที่ดีแท็กที่อุดรไป7โมงครึ่งครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นผู้บริหารนะก็จบมาเนี่ยก็เขาให้เราสมัครนะเป็นการตลาดแต่เขาให้ทดลองงานที่หน้าร้านก่อนแล้วพอทดลองงานที่หน้าร้านไม่กี่เดือนก็ได้เลื่อนขึ้นมาโอป้าไปเช้าครับและโอป้าไม่เคยกลับ5โมงเย็นโอป้ากลับ 18.30 หรืออาจจะประมาณทุ่มหนึ่งของทุกวันครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าโอป้าจะอยู่หน้าร้านหรืออยู่ออฟฟิศโอป้าไปเช้ากลับค่ำกว่าทุกคืนเสมอครับไม่ได้มีโอทีด้วยครับหัวหน้าคนหนึ่งนะที่สอนเราไว้บางครั้งเราเป็นผู้บริหารจะมานั่งถามหาแต่โอทีคุณทำงานคุณขายจิตวิญญาณเพื่อเงินอย่างเดียวหรือเขาถามแต่โอป้าเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเรื่องโอทีไม่ได้เห็นว่าเงินมันเล็กน้อยนะแต่สิ่งที่เขากำลังสอนโอป้าในเมื่อ17ปีที่แล้วคือภาวะของผู้นำภาวะผู้นำอ้างอิงจากหนังสือผู้นำไร้ตำแหน่งมีนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ลองไปซื้ออ่านได้คุณเนี่ยเป็นผู้นำมันไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งอะไรหรอกแต่คุณสามารถที่จะเป็นลีดเดอร์ในทุกๆอย่างในชีวิตคุณได้แม้แต่ชีวิตส่วนตัวชีวิตทำงานนั่นหมายความว่าเรารู้สึกรับผิดชอบกับหน้าที่การงานโดยที่เราไม่ต้องขอโอทีจากบริษัทครับอะไรเซฟให้บริษัทเราเซฟและเราไม่เคยขอโอทีบริษัทสักแต่บาทเดียวครับตั้งแต่ทำงานมาจริงๆทุกที่เลยครับไม่เคยขอโอทีแต่ทำให้โอป้าเนี่ยก้าวหน้าในการทำงานมากกว่าคนที่อยู่ก่อนซะอีกนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้บริหารที่ขึ้นเร็วมากตั้งแต่อยู่ที่ดีแท็กหรือซัมซุงเช่นเดียวกันมาก่อนมาหลังไม่เกี่ยวเลยจ้ะคนไหนศักยภาพสูงคนนั้นได้ขึ้นและความเป็นลีดเดอร์ของเราคือยกตัวอย่างมีเรื่องหนึ่งเล่าให้คุณฟังหัวหน้ามาเซอร์ไพรส์ว่าเราจะได้ทริปเที่ยวไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นฮอกไกโดไอเราเนี่ยขับรถไปกับลูกน้องไปที่จังหวัดเลยอยู่กลางทางแล้วกำลังจะถึงจังหวัดเลยซึ่งห่างจากอุดรเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงหัวหน้าบอกถ้าเกิดว่าตีรถกลับมาที่อุดรแล้วนั่งเครื่องมาทำพาสปอร์ตก็ยังจะทำพาสปอร์ตเพื่อไปญี่ปุ่นทริปนี้ทันนะฉันอยากจะให้ของขวัญแกโอป้าบอกกับเจ้านายว่าอย่างไรรู้ไหมครับในเมื่อลูกน้องคุณนั่งอยู่คุณจะทิ้งลูกน้องกลางทางแล้วกลับไปอุดรเพื่อเห็นแก่ตัวทำพาสปอร์ตหรือโอป้าบอกว่าไม่เป็นไรค่ะหัวหน้าให้คนอื่นไปได้เลยคือโอป้าก็จะมีหัวหน้าอีกทีเนาะโอป้าเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ก็จะมีหัวหน้าที่เป็นเซลล์ทีโอป้าก็บอกว่า
ให้คนอื่นไปได้เลยค่ะเอาไว้มีโอกาสหนูค่อยไปกันแล้วกันหัวหน้านี่งงคุณอ่ะใครเป็นหัวหน้าใครจะงงบ้างครับใครเป็นหัวหน้าแล้วโอป้าตอบแบบเนี้ยสิ่งที่เขาเห็นศักยภาพโอป้าวันนั้นคือความเป็นลีดเดอร์เราจะไม่ทิ้งลูกน้องไว้กลางคันเพื่อกลับมาเห็นแก่ตัวเพื่อไปทริปเที่ยวเหมือนกันครับคุณเป็นแม่ทีมคุณจะไม่เห็นแก่ตัวบางอย่างเพื่อเอาแค่ตัวเองอันนี้จะทำให้ทีมคุณโตมากกว่าทำให้ทริปต่อมาโอป้าได้ไปทั้งออสเตรเลียสิงคโปร์เกาหลีอะไรอีกวังเวียงรัสเซียออสเตรียเช็กอุ้ยหลายประเทศอังกฤษก็ได้ไปเยอะเลยกลายเป็นว่าได้ไป10กว่าประเทศเลยดีไหมครับได้นอนโรงแรม6ดาวด้วยดีไหมใครคิดว่าดีพิมพ์ดีแล้วโอป้าก็ทำงานหนักกว่าคนอื่นในขณะที่โอป้าเข้ามาสู่งานประจำเขาบอกว่าไม่ต้องไปทำอะไรแย่ๆหรอกเดี๋ยวบริษัทให้ค่าคอมก็แค่ถ่ายรูปส่งบริษัทแต่โอป้ากลับทำจริงๆครับไปเทรนลูกค้าจริงๆไปติดสื่อโฆษณาให้ลูกค้าไปทำการตลาดให้ลูกค้าจริงๆทำให้ผู้บริหารนะครับที่เป็นแบบภาคพื้นเอเชียเนี่ยอยากมาดูตัวที่ภาคอีสานเลยครับดีไหมแล้วก็เป็นทีมฟิลฟอร์สตัวอย่างนะครับของในประเทศไทยที่เขาอยากจะมาดูว่าเราทำงานกับทีมยังไงทำไมพนักงานขายที่อยู่อันเดอร์เราถึงยอดเอางี้ถ้าเปรียบเทียบสัดส่วน 100% นะครับถึงยอดเนี่ยอยู่ประมาณสัก 98% ครับสุดยอดไหมใครคิดว่าสุดยอดแล้วถึงอย่างเงี้ยทุกเดือนด้วยนะครับเป็นเงินที่พีคเพอร์ฟอร์แมนซ์มากๆครับสุดยอดไหม 2% คืออาจจะมีคนที่ไม่ถึงบ้างแต่ไม่ถึงในที่นี้คือไม่ใช่ว่าแบบมันจะมีสเต็ปน้อยการขายสเต็ปมากกลางน้อยเขาก็จะอยู่ระดับกลางประมาณ 2% แค่นั้นครับนั่นหมายความว่าโอป้าทำงานหนักมากกว่าคนอื่นทำจริงมากกว่าคนอื่นคู่ควรไหมครับคู่ควรและนั่นแหละครับข้อ2อ่ะและข้อต่อมาที่โอป้าจุดวันนี้เขาบอกว่าอย่าไปเครียดเวลาที่ต้องทำงานหนักอันนี้จดนะก็เลยขอดูโพลหน่อยวันนี้คือจดมาเลยเพิ่งเรียนสดๆเลยอย่าไปเครียดนะครับที่ต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นแต่จงคิดว่านี่มันคือชีวิตของเราโอป้าว่าหลายๆข้อที่เขาพูดมาตรงกับโอป้ามากไงโอป้ารู้ดีว่าการที่มาอยู่ตรงนี้ได้ก็มาจากการที่หนักมากกว่าคนอื่นเหมือนกันนอนดึกมากกว่าทำงานหนักมากกว่าออกรูทใช่ไหมอย่างเมื่อก่อนนะต้อง7โมงเช้าเนี่ยถ้าเกิดว่าออกรูทกับซัมซุงใช่ป่ะกว่าจะกลับมาแล้วกว่าจะเปิดคอมทำยอดขายกว่าจะไลฟ์สดจบนะครับกลับมาบ้านก็ 3-4 ทุ่มแล้วนะออกรูททุกวันเราต้องเดินทางทีละประมาณสัก100-200กิโลอ่ะเหนื่อยนะใครรู้สึกว่าเหนื่อยครับถ้าคุณต้องขับรถอย่างเงี้ยทุกวัน100-200กิโลเนี่ยเยอะมากเลยนะอย่างขั้นต่ำอ่ะประมาณ150โลแล้วกลับมาทุกวันเงี้ยค่ำๆเหนื่อยนะแถมต้องดูยอดขายแต่วันนี้งานหนักมันไม่เคยทำให้ใครตายมันมีแต่มาทำให้เราเรียนรู้และหมกมุ่นกับเป้าหมายมากขึ้นมีคำหนึ่งหัวหน้าถามว่าถ้าเกิดว่าแกออกจากซัมซุงแกจะได้อะไรจะได้อะไรจากซัมซุงไปบอกฉันได้ไหมบางคนก็อาจจะดีใจที่ลาออกจากงานแล้วได้เงินเดือนแค่นั้นแต่สำหรับป้าบอกว่าได้เทคนิคการเป็นลีดเดอร์การบริหารจัดการการบริหารสต็อกคงคลังการทำอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งการขายการโน้มน้าวใจการตลาดแล้วก็การที่บริหารงบการเงินการบริหารงบการตลาดของบริษัทการจัดทำในเรื่องของสื่อโฆษณาการสื่อสารนะครับกับลูกค้าต่างๆหรือการทำอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งซึ่งพวกเราเชี่ยวชาญมากการที่คุณจะบริหารงบการตลาดแล้วคุณทำเป้าได้ด้วยหรือการบริหารยอดขายหลักร้อยล้านคุณดูนะครับว่าเรากับอีกคนหนึ่งอะตอบคนละแบบกันเขาถามโอป้าว่าจะเอาอะไรไปใช้ได้บ้างในชีวิตจริงเมื่อคุณมีกิจการของตัวเองไอความรู้ทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้หมดเลยเฮ้ยโอป้าทำงบการเงินเป็นนะครับเย้บ้าเด้อฉันเป็นประธานบริษัทตอนเรียนรามก็เรียนบริหารธุรกิจด้วยนะครับก็ได้เรียนบัญชีเรียนการเงินโอป้าเป็นคนที่คอนโทรลเรื่องการเงินเองนะมีบัญชีที่คอยดูแลเอกสารแล้วทำงบใหญ่ให้ก็จริงแต่ว่างบรายเดือนรายวันทำเองนะครับใครชอบแบบนี้ครับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งคุณแค่เรียนรู้ได้นะครับอย่างตอนที่โอป้าเรียนรามเนี่ยก็ฝึกแบบฝึกหัดบ่อยมากนะกับบัญชีฝึกสแตทฝึกแคลคูลัสฝึกต่างๆมันอยู่ที่เราจะทำไหมอย่างวันนี้ก็วางแผนเรื่องยอดขายนะครับเพราะว่าปีหน้าเป้าหมายเราใหญ่มากเราวางแผนการเงินให้ cover กับบริษัทของเราคุณเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีเป้าหมายก่อนคุณก็จะสามารถปักหมุดและลงดีเทลกับมันได้ใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ใ
ใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่และข้อต่อมานะที่จดในวันนี้เขาบอกว่าไม่หยุดเรียนรู้เขาบอกว่าไม่หยุดเรียนรู้โอป้าก็ไม่เคยหยุดเรียนรู้ครับโอป้าเนี่ยสั่งหนังสือมาเยอะมากๆครับในช่วงของวันปีใหม่นะครับซึ่งเนี่ยมันเกิน20เล่มละนะครับน่าจะประมาณ20กว่าเล่ม21 22เล่มนะสั่งหนังสือมาในช่วงของวันปีใหม่ที่เราจะเอาไว้อ่านนะแล้วก็อัปเกรดโอป้าเชื่อว่ามุมมองที่มากกว่าทำให้เราสำเร็จมากกว่าเขาบอกว่ายิ่งโตเรายิ่งเราโตมากเท่าไหร่เรายิ่งไม่โตอะไรเลยยิ่งถ้าเรารู้มากเท่าไหร่เรายิ่งไม่รู้อะไรเลยคุณไม่รู้อะไรเสมอครับจงจำไว้แบบนี้ยิ่งคุณสูงเท่าไหร่ยังคงโง่และหิวกระหายอยู่จะทำให้คุณรวย Stay hungry stay foolish นะครับคุณไม่หยุดที่จะอัปเกรดตัวเองแน่นอนครับอย่างโอป้าเนี่ยตั้งแต่ต้นปีคือปีนี้ก็เรียนดุเดือดมากเลยนะปีหน้ายิ่งดุเดือดอีกปีนี้มาดุเดือดละปีหน้าตั้งแต่มกราโอ้โหโอป้าโซโล่นะครับในการที่เลื่อนเกรดการเป็นเทรนเนอร์เวิร์คคลาสขึ้นมาอีกคือตอนนี้เราเป็นมากกว่ามาสโกแล้วเราเรียนเทรนเนอร์จบละเราเข้าสู่โกเทรนเนอร์เราต้องการอัปเกรดขึ้นไปอีกเราต้องการเป็นเวิร์คคลาสเวิร์คคลาสคืออะไรครับระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โอป้าทำคือมันคือชีวิตเหมือนกันโอป้าไม่ได้รู้สึกว่าโอป้าเหนื่อยเลยแล้วอยากจะให้คุณรู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันลูกศิษย์ของเราหลายคนเหมือนกันครับที่ทำผลลัพธ์มาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหลายๆท่านละกันนะมันมีหลายคนนะครับที่หลายร้อยคนที่มีผลลัพธ์แบบนี้คุณต้องคิดว่ามันเป็นชีวิตคุณคุณอยากเป็นอะไรอะสิ่งที่โอป้าจะให้คำถามคุณในวันนี้นะครับปี2022ปลายเดือนธันวาคมหรือทั้งปี2022เนี่ยคุณอยากเป็นอะไรคุณต้องการอะไรคุณต้องการให้ภาพใดเกิดคุณต้องไปเจอใครอะไรที่คุณต้องฝึกเพิ่มอะไรที่คุณจะต้องตัดออกนิสัยอะไรที่คุณจะต้องมีสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้จงเห็นว่าตัวเองอยากเป็นอะไรสวัสดีครับพี่นะครับจงเห็นว่าตัวเองอยากเป็นอะไรและจงเชื่อมันจิตใต้สำนึกทำงานกับความศรัทธาและความรู้สึกคุณไม่จำเป็นต้องเก่งก่อนคุณแค่เอาใจใหญ่ๆของคุณมาก่อนทำได้ไหมครับที่จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะมีรายได้เยอะแล้วคุณก็ไม่หยุดเรียนรู้ครับคุณยังไปต่อนั่นเป็นเหตุผลเหมือนกันครับว่าทำไมตอนที่โอป้าสร้างบ้านใหม่เนี่ยโอป้าออกแบบนะครับออกแบบเองแล้วก็ค่อยให้ตัววิศวะเนี่ยเอาไปทำนะครับสิ่งที่โอป้าทำนะครับก็คืออยากจะได้ห้องสมุดบอกเขานะครับเพราะว่าหนังสือเราเยอะมากก็เยอะอ่ะก็ตั้งชุดอ่ะอย่างเช่นนโปเลียนฮิลก็ตั้งเซตเลยอ่ะแบรนด์เดซี่ตั้งเซตนะพ่อรวยสอนลูกตั้งเซตคืออยากจะเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็อยากจะอยู่ในวงการนี้เพื่อส่งต่อสิ่งดีให้กับสังคมไทยและคนในทั่วโลกให้เขาได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นจากความเป็นเราเพราะฉะนั้นเนี่ยยินดีรับใช้ยินดีรับใช้ทุกคนครับคำว่าโค้ชครูหรือเทรนเนอร์เนี่ยความหมายที่แท้จริงคือจิตวิญญาณของคุณที่เป็นสิ่งนั้นแล้วป้ารู้สึกว่าป้าก็เป็นมันอยู่ตลอดเวลาคุณรู้ไหมตั้งแต่ที่เราฝึกไลฟ์สดตั้งแต่2ปีที่แล้วเราอยากเป็นโค้ชมากเลยเราก็เลยซื้อไมโครโฟนแบบนี้ครับเอามาใส่หูเราใครจะแซวว่าเป็น call center ก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับโอป้านะครับแต่โค้ชส่วนใหญ่ที่เขาอยู่ระดับเวิร์คคลาสอ่ะเขาใส่ไมค์แบบนี้กันโอป้าก็สวมการเป็นครับตั้งแต่2ปีที่แล้วก็ซื้อไมค์แบบนี้มาใส่ไลฟ์สดตั้งแต่ไหนแต่ไรหมดถ้ามันหมดก็ซื้อใหม่เนี่ยเห็นนะ590ถามว่าชีวิตเราอ่ะมันจะต้องไปติดเพอร์เฟคหมดไหมโอป้าว่าก็คงไม่ครับไมค์โอป้าก็ใช้หลักร้อยกล้องเนี่ยก็อยู่หลักพันต้นๆแค่ 2,000 3,000 แค่นั้นเองอัดคลิปวิดีโออาจจะไม่ใช่สวยจ๋าเวอร์วังอลังการอาจจะไม่ได้มีทีมงานมานั่งตัดต่อเวอร์วังอลังการแต่สิ่งที่โอป้าเชื่ออยู่เสมอแล้วก็อยากให้พี่เชื่อก็คือว่าคุณค่าที่เราส่งในคลิปและในไลฟ์สดอ่ะมันคือจากใจของเราอ่ะถ้าไม่งั้นคนที่เขาไม่มีต้นทุนเขาจะมีโอกาสได้อย่างไรในสังคมจริงไหมครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่เพราะฉะนั้นในฐานะที่คุณเองก็เป็นผู้เสพให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กลูกเล็กเด็กแดงหรือคนแก่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามาสร้างตัวตนให้โอกาสครับเยี่ยมชมไลฟ์สดเขาบ้างเยี่ยมชมคลิปวิดีโอเขาบ้าง
เวลาโอป้าเห็นใครเด้งมาในติ๊กต็อกนะจะเป็นคนแก่จะเป็นเด็กหรือจะไม่มีทุนจะยากจนจะฉากไม่สวยโอป้ากดไลค์หมดนะเพราะโอป้ารู้สึกว่าแค่เขาตั้งใจมาออกกล้องนั่นคือแม่งเจ๋งละอ่ะใครคิดว่าคุณเจ๋งบ้างครับพิมพ์เลยครับว่าฉันโคตรเจ๋งพิมพ์มาเลยครับว่าฉันโคตรเจ๋งแค่คุณออกกล้องแม่งไม่ต้องเพอร์เฟกต์ไม่ต้องสว่างถามว่าคอนเซ็ปต์จริงๆของมันก็คือต้องสว่างและดูดีฉากหลังเลิศกล้องเลิศไม่เลิศเอาตามจริงมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าคุณเริ่มมีทุนมากขึ้นหน่อยแต่ถามว่าถ้าตอนที่คุณเริ่มต้นแม่งมันไม่มีคุณแม่งต้องเอาตัวเองแม่งเป็นคนที่เจ๋งที่สุดละแม่งไม่ใช่กล้องคุณต้องเจ๋งกับกล้องที่มันชัดในเวลาที่คุณแม่งติดหนี้ไม่มีต้นทุนชีวิตไม่มีเวลาหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณเนี่ยมาเริ่มในออนไลน์แล้วมันติดขัดคุณทำให้ตัวคุณแม่งเจ๋งกว่ากล้องเจ๋งกว่าไอ้แสงที่มันส่องเจ๋งกว่าไฟโดนัทตอนที่โอป้าสร้างในปีแรกไม่มีไฟโดนัทเลยครับใช้ไฟซัมซุงหน้าสมัยก่อนก็เลยเป็นสีฟ้า เพราะว่าซัมซุงมันโลโก้สีน้ำเงินไง เดี๋ยววันหลังเอากล่องมาให้ดูยังอยู่สวัสดีครับแม่ตุ๊กกล่องไฟซัมซุงยังอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าข้ามไปมันก็จะแบบแหมก็จะออกจากกล้องอีกนะเดี๋ยววันหลังเอามาให้ดูสวัสดีครับแม่ตุ๊กสายปังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์เริ่มก่อนมันก็จะเพอร์เฟกต์พิมพ์พร้อมกันครับฉันเริ่มก่อนจึงค่อยเพอร์เฟกต์คุณจงเด่นกว่ากล้องของคุณจงเด่นกว่าไมค์ของคุณจงเด่นกว่าทุกๆอย่างที่มันเป็นอุปสรรคแล้วไลฟ์สดหรือคลิปนั้นจะแม่งโคตรดีไม่มีความรู้ no problem ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับ Google YouTube เต็มไปหมดเลยหนังสือที่คุณอ่านจงฝึกที่จะชาเลนจ์ที่จะทะลุขีดจำกัดเรื่องการเรียนรู้ที่มากขึ้นไม่มีใครสมองบวมแล้วตายฮะไม่มีสมองมนุษย์เนี่ยใน NLP เขาเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์72ล้านปีครับคุณเริ่มก่อนแม้แต่ทุกวันเนี้ยมีรายได้เยอะขึ้นครับแต่กล้องเว็บแคมยังไม่พังโอป้าเป็นคนอย่างนี้นะถึงเราจะมีรายได้เยอะขึ้นแต่เราก็ยังใช้ชีวิตสมถะแค่กินได้ดีขึ้นไปเที่ยวหลายๆอย่างหรือจ่ายเงินแบบ cover ได้มากขึ้นแต่ก็ยังใช้ชีวิตสมถะเรียบง่ายกับแม่นะครับไม่จำเป็นต้องบอกคนอื่นว่ามีเงินเท่าไหร่แค่ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขมากแค่ไหนมันคือความสงบครับมนุษย์ทุกคนต้องการความสงบก็เหมือนณเดชน์ยาย่าเขามีเงินเยอะมากเลยนะแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่จำเป็นต้องอวดกันที่กระเป๋านี่คือกระเป๋าแพงกระเป๋าเธอถูกกระเป๋าฉันแพงมันไม่จำเป็นครับถามว่าคุณจำเป็นต้องใส่ก็ใส่ได้ครับอันไหนมันสวยก็ใส่อย่าไปยึดว่านั่นต้องแบรนด์เนมหรือไม่แบรนด์เนมอะไรสวยก็ใส่อย่าไปยึดติดเลยถามว่าถ้าแบรนด์เนมสวยแล้วโอป้าชอบซื้อไหมก็ซื้อหมดนั่นแหละหรือถ้าไม่ใช่แบรนด์เนมแล้วมันสวยโอป้าซื้อไหมก็ซื้ออีกนั่นแหละจริงจริงไหมเพราะตอนที่โอป้าจะไปอังกฤษเนี่ยก็ไปซื้อของที่เซ็นทรัลชิดลมก็บอกเขาว่าเอาเสื้อกันหนาวตัวนี้มันน่าจะอุ่นแล้วมันสวยด้วยมันเท่ดีคือไม่รู้เรื่องว่ามันคือแบรนด์เนมใครจะว่าโอป้าบ้านนอกโอป้าก็ไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขอใครกินจริงๆสบายใจที่ไม่ต้องไปยึดติดค่านิยมถ้าอยากได้ก็ซื้อโอป้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคือแบรนด์เขาบอกว่าเป็นแบรนด์อะไรนะเกสซึ่งเสื้อกันหนาวตัวนั้นมันตัวละ 9,000 กว่าบาทจะเอาไปใส่ที่อังกฤษคือหัวหน้าให้ตีมมาว่าออกตีมยีนแล้วก็ต้องอุ่นด้วยคืออะไรวะก็เลยลองไปซื้อที่เซ็นทรัลชิดลมก็เลยได้เจ้าตัวเสื้อกันหนาวนี้มาซื้อไปเลยครับโดยที่ไม่ได้รู้ว่านั่นคือแบรนด์หรือไม่แบรนด์ไม่รู้ดิถ้าชอบก็ซื้อคือไม่รู้หรอกว่าอะไรคือแบรนด์อะไรคือ Hermes Hermes ก็เพิ่งมาอ่านออกแต่ก่อนอ่านผิดไงเป็น Hermes ใครจะว่าบรรโนก็ไม่เป็นไรนะก็คือแบบถ้าผู้หญิงอ่ะก็จะรู้จักแบรนด์พวกนี้ดีถูกไหมแต่ก่อนเรียกอะไร Hermes สะกดผิดไงไม่รู้เรื่องแต่ก่อนคำว่าหลุยยังสะกดไม่ออกเลย Chanel คืออะไรวะยังไม่รู้จักเลยไม่รู้คือโอป้าจะชอบรุ่นรถอ่ะส่วนใหญ่จะชอบรถแต่ผู้หญิงก็จะรู้จักไอ้พวกแบรนด์เสื้อผ้ากระเป๋าโอป้าจะชอบรถ Lamborghini Ferrari อะไรเงี้ยก็จะรู้เรื่องรถมากกว่ามันแล้วแต่ความชอบคนเนาะเรียบง่ายเข้าไว้แล้วคุณจะสงบนะข้อต่อมานะครับอ่ะยิ่งสูงโอ้โหตรงกับที่พูดเลยเว้ยข้อสุดท้ายแล้วนะที่จดมาในบทเรียนวันนี้แล้วอยากแชร์ให้ฟังแม่งไม่กักเลยยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งเก่งเท่าไหร่
ยิ่งต้องเรียบง่ายและถ่อมตัวจะทำให้คุณอยู่ในวงการธุรกิจที่คุณอยู่จะวงการไหนก็ช่างครับอาหารสร้างตัวตนเป็นครูโค้ชออนไลน์หรือธุรกิจใดๆก็แล้วแต่คุณจะอยู่ได้นานตอนที่โอป้าทำงานประจำถึงแม้จะเป็นคนที่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีก็ไม่เคยอวดตัวครับว่าเก่งไม่เคยเลยแข้งเลยขาเจ้านายแต่ว่าส่วนใหญ่มีแต่คนอยากตัดแข้งตัดขาเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเด็กมั้งแล้วก็เห็นแบบได้ไปต่างประเทศเยอะหรือมีรางวัลอะไรเงี้ยเยอะนะครับตั้งแต่สมัยอยู่ที่ Uditech ละก็จะมีคนอยากจะเตะตัดขาหาเรื่องตลอดอ่ะหาเรื่องให้เราแบบว่าทำไม่ได้แต่สุดท้ายเราก็ทำได้เพราะว่าทุกครั้งที่คนโยนปัญหามาโอป้าก็จะ break through ด้วยการที่ฝึกทำมันให้เป็นเพื่อที่คนอื่นอ่ะจะได้โยนขี้มาใส่ไม่ได้มึงโยนขี้มากูรับกลายเป็นผลงานกูซะงั้นกลายเป็นแม่งเจ้านายไว้ใจมากกว่าเดิมเพราะว่ามันโยนขี้มาไงพี่ทุกอย่างจะหล่อล้อมในความเป็นคุณครับยิ่งสูงยิ่งต้องถ่อมตัวคำว่าถ่อมตัวไม่ได้แปลว่าเก็บตัวแต่แปลว่าไม่อวดฉลาดไม่อวดฉลาดอยู่ให้เป็นในวงการที่คุณอยู่โดยที่ไม่อวดฉลาดยังคงโง่และหิวกระหายและถ่อมตัวอยู่เสมอยังคงเรียบง่ายคำว่าเรียบง่ายคุณชอบแบรนด์เนมบางอันคุณก็ซื้อได้เลยไม่ยึดติดวัตถุนิยมถ้าคุณชอบอันไหนแล้วมันบังเอิญเป็นแบรนด์เนมก็ซื้อถ้าชอบอันไหนแล้วมันไม่ใช่แบรนด์เนมก็ซื้อมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแบรนด์เนมชอบอะไรซื้อเลยเพราะคุณมีอิสรภาพด้านการเงินและเวลาแล้วมีใครได้เรียนรู้เยอะบ้างครับจริงๆคีย์ไว้ได้มีหลายข้อมากเลยนะ 5-6 ข้อเลยนะที่พูดมาถ้าคุณสามารถมีทั้งหมดนี้ได้ตลอดปี2022คุณแม่งสร้างเงินล้านได้สบายมากครับมันไม่ได้อาศัยความเก่งก่อนมันอาศัยในเรื่องของวินัยและนิสัยครับแรงบันดาลใจจะทำให้คุณเริ่มแต่ว่านิสัยกับวินัยอ่ะจะทำให้คุณแม่งไปต่อในปี2022นะครับเราจะมีคลาสนะครับที่เราจะเปิดซึ่งเปิดปีละ1ครั้งเหมือนกันอันนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะครับปีก่อนเนี่ยเปิดแล้วนะครับชื่อคอร์ส The New You ซึ่งเป็นซีรีส์ปี2021ในปีหน้านะครับก็คือเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะมีเปิดเพียงปีละ1ครั้งนะครับสำหรับ The New You นะครับในเซ็กชัน The New You เนี่ยในปี2021เนี่ยนักเรียนเราได้ผลลัพธ์ดีมากครับหลายคนผัดวันประกันพรุ่งหลายคนมีความสัมพันธ์ที่แย่หลายคนมีบลูพรินท์ทางการเงินที่แย่มากๆนะครับแต่ว่าเขาสามารถเป็นคนที่แอคชั่น now ลงมือทำทันทีได้เขาสามารถที่จะรับผิดชอบตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะเซตเป้าหมายได้ดีเยี่ยมมากขึ้นครับอันนี้เป็น NLP นะครับในรอบนี้จะพิเศษหน่อยนะครับในปี2022ก็คือเราจะเรียนการผ่านโปรแกรม Zoom แต่ว่าเดี๋ยวโปรแกรม Zoom นี้จะเรคคอร์ดให้คุณเข้าไปในคอร์สออนไลน์ได้ด้วยดีไหมครับเห็นหน้ากันปีก่อนเนี่ยไม่ได้เห็นหน้ากันเรียนใน Facebook กลุ่มปิดแต่อันเนี้ยเราจะเรียนผ่าน Zoom นะครับแล้วก็เอาเข้าไปใน Facebook กลุ่มปิดแต่ปีหน้าจะพิเศษครับอาจจะเป็นต้นปีกับกลางปีนะครับที่เปิดอาจจะเปิดประมาณ2รอบนะครับคือต้นปีและกลางปีหรืออาจจะก่อนนั้นก็ได้ครับแต่น่าจะเป็น2ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าจับมือพาคุณทำนะครับหลายๆเรื่องนะครับที่มันควรจะเป็นซึ่งสิ่งที่คุณจะได้คือความเป็นคุณคนใหม่ในร่างเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยเศรษฐีที่คุณควรจะเป็นนะครับผ่านเรื่องราวของการใช้โปรแกรมสมองที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกอารมณ์ความรู้สึกที่มันต้องสอดคล้องกันและใน The Deal You เนี่ยจะครอบเวอร์ในหลายมิติมากครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักการท่องเที่ยวความสัมพันธ์นั่นหมายความว่าเป็นคอร์สด้านการตั้งเป้าหมายครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Habit Millionaireแบบ 100% เลยที่ใช้ NLP ครับในคลาสนี้และรอบนี้เรียนเป็น Zoom นะน่าจะมีแค่2รอบเท่านั้นครับ The New You ในปี2022ไม่ได้เปิดบ่อยครับน่าจะมีแค่2รอบนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเข้ารอบต้นปีเพื่อให้เป้าหมายคุณระเบิดตั้งแต่ต้นปีนะมันจะมีการเจาะดีเทลนะไม่ว่าคุณจะอยู่ธุรกิจอะไรเราจะมีการพาคุณเจาะดีเทลในเรื่องของเป้าหมายอยากได้เหมือนโอป้ามั้ยครับ8หน้ากระดาษยังไม่หมดนะ อยากได้เหมือนโอป้ามั้ยครับมันมีหลายๆอย่างที่จะพาคุณทำเยอะเลยนะครับในคอร์สนี้คุณจะเห็นทางชัดเลยว่าคุณจะได้เงินมาอะไรยังไงนะครับคุณจะเห็นชัดว่าคุณจะต้องทำอะไรยังไงในคอร์สนี้เรียนทั้งหมด10วันครับคุ้มมากมีใครอยากได้ CF มาหน่อยครับอันนี้บอกเลยครับว่าประกาศไว้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณนะครับ CF นะครับก่อนสิ้นปีก็จะมีราคาพิเศษให้ด้วยครับ